สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปข่าวเช้าพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาค่ะได้จัดการประชุมเครือข่ายโอท็อปเพื่อพิจารณาคัดสรรเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมงานโอท็อปซิตี้2012 1ทศวรรษ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ5ธันวาคม2554เพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานและให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในระหว่างที่อยู่ร่วมงานค่ะซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง23ธันวาคม2555ณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะการประชุมชี้แจงเมื่อวันอังคารที่4ธันวาคม2555เวลา 13:30 น.ณห้องประชุมจอมทองศาลากลางจังหวัดพะเยาค่ะด้วยรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยส่งเสริมและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดโลกทั้งในและต่างประเทศกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จึงได้กำหนดจัดงานโอท็อปซิตี้2012 1ทศวรรษ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ในระหว่าง15ถึง23ธันวาคม2555ณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีดังนั้นจังหวัดพะเยาได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพะเยาเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานโอท็อปซิตี้2012 1ทศวรรษ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ5ธันวาคม2554ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง23ธันวาคม2555ณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน30คนสวัสดีเจ้าตอนนี้นะเจ้าน้องเบลก็ได้อยู่กับคุณพัชรินทร์ธรจำรัตหรือว่าปีปางนะเจ้าซึ่งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพะเยาเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าน้องเบลจะได้ไปสัมภาษณ์ปีปางถึงเรื่องการครับเขื่อนโครงการคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมงานโอท็อปซิตี้2012นะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่ปางเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าการประชุมในวันนี้เป็นจะได้พังเจ้าก็มีการประชุมคัดเลือกนะเจ้ากลุ่มโอท็อปที่จะเข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าตีอิมแพคเมืองทองนะเจ้าก็มีผู้เข้าร่วมอยู่ประมาณ30กว่ารายอะค่ะแล้วในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีกี่รายเจ้าตีจะได้ไปจะแสดงแล้วก็แสดงที่ไหนพ่อเจ้าก็มีจำนวน31กลุ่มนะเจ้าตีจะเข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้นะเจ้าแต่ก็ยังมีผู้ผิดหวังอยู่นะเจ้าตีว่ายังไม่ได้ไปจำหน่ายเพราะว่าบูธบ่พอเอียเจ้าแล้วก็มีทั้งหมดกี่บูธเจ้าของจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรมา17บูธเจ้าก็แบ่งเป็นอาหารจำนวน3บูธนะเจ้าเครื่องดื่ม1บูธผ้า7บูธแล้วก็ของใช้5บูธอาหารพื้นเมือง1บูธเจ้าแล้วก็มีโอท็อปพาวิเลียนแห่ม3บูธค่ะแล้วในครั้งนี้พี่ปางได้ไปจะแสดงที่ไหนเจ้าเจ้าของสำหรับกลุ่มของปีก่อไปในรวมกิจกรรมพาวิเลียนเจ้าก็หวังว่าครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งก็เจ้าก็หวังยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมียเจ้าฝากอะไรอย่างถึงพ่อแม่พี่น้องชาวโอท็อปในเจ้าก็ขอให้กลุ่มโอท็อปทุกกลุ่มที่เข้าร่วมการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะมียอดจำหน่ายที่สูงขึ้นทุกๆวันนะเจ้าแล้วก็สำหรับผู้ที่บ่ได้ไปก็บ่ต้องผิดหวังนะเจ้าเฮาก็เอาไว้โอกาสหน้าเราก็มาร่วมกิจการจำหน่ายกันใหม่เจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณปีปางมากนะเจ้าขอบคุณเจ้าค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวโอท็อปจังหวัดพะเยาจำนวน31กลุ่มรวมทั้งสิ้น17บูธจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศนะคะ
ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวโอท็อปนะคะขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะเพื่อที่จะนำรายได้กลับมาสู่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาของเราอีกครั้งค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานสำนักงานแพทย์นาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานค่ะ